สยามราชเทวีเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเริ่มใส่ความสุริยะที่นี้เข้าไปยังไงนะครับและอันนี้ก็เป็นประวัติของเดียร์เรสที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับว่าในปี2549หรือปี2006เนี่ยเราก็จะเริ่มลอนช์นะครับเดียร์เรสสยามนะครับแล้วเราก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีกลุ่มเดียร์เรสต่างๆนะครับโดยที่กลุ่มแรกๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยความสุริยะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตนะครับซึ่งตอนนั้นคือลูกผมอาสวะภูมิที่เป็นผู้พัฒนาผู้กำกับโดยเรามีขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มนำเอาความเป็นอาร์ตเดโคนะครับเข้ามาสู่ดีแอนเดรสนะครับจนมาถึงปี2011นะครับที่เราลอนช์ดีแอนเดรสสุขุมวิท62นะครับซึ่งอันนั้นเองเนี่ยเราเป็นตัวที่เราใส่ความเป็นเลเจนดารี่ไทยเข้าไปนะครับก็จะเป็นศิลปะต่างๆที่เราเติมเข้าไปนะครับคราวนี้เรามาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยใน9โครงการที่เราเปิดตัวไปเนี่ยในทุกโครงการเนี่ยก็นอกจากที่คุณจูนพูดไปนะครับว่าเรามองเรื่องมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับในโครงการเหล่านี้เองเนี่ยก็จะมีเพิ่มทั้งในแง่ของมูลค่าตัวโครงการเองนะครับแล้วก็เรื่องของยิวที่เราจะได้จากการผ่อนเช่านะครับจะเห็นว่าในทุกโครงการเนี่ยมีการเดินเติบโตของราคาขายที่ดีนะครับทุกโครงการแล้วก็เรื่องของยิวที่ได้มาก็ประมาณ 5% นะครับซึ่งก็ไม่ถือว่าดีมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราก็มีไปทำโครงการที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับเป็นอัลตร้าลักชัวรี่อันหนึ่งคือวิคตอเรียนะครับซึ่งโครงการนี้เองมี88ชิ้นปิดการขายในเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการโอนเข้ามาแล้วมีผู้ที่พักอาศัยอยู่แล้วนะครับถึง20ชิ้นนะครับก็จะเห็นว่าเราได้สั่งสมประสบการณ์ในการที่จะทำโครงการลักชัวรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันดีไซน์หรือความสุขียะความละเมียดละไมต่างๆที่เติมเข้ามาที่จะทำให้ The Address นี้นะครับ The Address สยามราชเทวีที่เป็นหนึ่งใน The Address ที่ดีที่สุดนะครับที่เราทำนะครับก็ขอเล่าเลยแล้วกันนะครับว่า The Address เรามาอย่างไรนะครับทำไมโครงการนี้อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าเราต้องได้ที่ดินที่ดีที่สุดเราต้องได้ตลาดที่คิดว่ารองรับที่ดินที่ดีที่สุดนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าในบริเวณนี้เองเนี่ยราชเทวีราชเทวีซึ่งเป็นหนึ่งสถานีเท่านั้นที่มาช่วยนะครับกลับสไลด์ไปหน่อยนะหนึ่งสถานีจากสยามจากซิตี้เซ็นเตอร์จริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นซิตี้เซ็นเตอร์แล้วสยามนี่ก็คือเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมของทุกอย่างนะครับหนึ่งสถานีเป็นตรงนั้นบริเวณนี้เองเนี่ยมีคอนโดหลากหลายนะครับที่เปิดตัวไปตั้งแต่ถ้าเรานับถอยไปตั้งแต่2004จนถึง2095ปีที่ผ่านมามีคอนโดเยอะแยะหมดเลยนะครับมีคอนโดตั้งแต่ราคาประมาณแสนกลางๆไปถึง200,000นะครับแล้วก็200,000ถึง300,000ก็มากกว่า300,000นะครับจะเห็นว่าสีเหลืองนะครับที่เป็นระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่อยู่ราคาประมาณ200,000ถึง300,000เนี่ยนะครับจะมีการขายยอดขายที่ดีมากๆนะครับเราจะเห็นว่ามีการรองรับตลาดตรงนี้เนี่ยมีคนที่มองหาตลาดราคาอยู่ประมาณ200,000ถึง300,000ยิ่งที่ผ่านมาที่ซื้อไปแล้วเนี่ย 89% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่นอกจากที่ดินที่ดีแล้วนะครับอยู่ติดรถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเองไม่อยู่ตรงซิตี้เซ็นเตอร์เลยนะครับแล้วก็ตลาดก็รองรับด้วยนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเราถึงคิดว่าตรงนี้จะเหมาะสมที่เราควรจะต้องทำแบรนด์หรือแอดเดรสนะครับเมื่อเราคิดที่จะทำแบรนด์หรือแอดเดรสแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราคิดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานอกเหนือจากฟังก์ชันที่ดีที่สุดแมทเทอเรียลที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องลงรายละเอียดให้ความละเอียดละไมให้ความมีความสุริยะที่เกิดขึ้นในการอยู่ในโครงการนี้นะครับนั่นคือที่มาที่ไปว่าเราทำไมถึงเอาเราทุกท่านคงเห็นว่าเรามีนกยูงนะครับเราเอามาเป็นแรงบันดาลใจนกยูงเนี่ยนอกเหนือจากความที่เป็นมีความละเอียดอ่อนนะครับมีความละเอียดละไมนะครับมีท่วงท่าที่สง่างามแล้วเนี่ยยังมีความเชื่อนะครับที่ดีๆนะครับในหลักมาจากหลากหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางศาสนาเขาเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นธรรมะนะครับบางสัตว์บางความเชื่อก็จะบอกว่าอันนี้เป็นความเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่นะครับThank you.
แล้วก็ในวันนี้ก็สิ้นเดือนเมษายนนะครับก็อยากจะรีแคปให้ทุกคนฟังในคิวหนึ่งนะครับว่าคิวหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเปิดนะครับอีกทั้งหมด13โครงการนะครับก็จะเป็นแนว02แล้วก็ที่เหลือก็เป็นแนวรับนะครับจะเห็นว่าปีนี้เราดันทุกอย่างเข้ามาอยู่ภายในครึ่งปีแรกหมดนะครับโดยครึ่งปีหลัง18โครงการจะเห็นเป็นแนวรับนะครับพรีเซลปีนี้อย่างที่เราเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรามียอดเป้านะครับของพรีเซลอยู่ที่ 141,800 ล้านนะครับตอนนี้ในคิวหนึ่งเนี่ยเราทำไปแล้ว 12,585 ล้านนะครับโดยที่เราแบ่งเป็นแนวราบกับแนวสูงก็คือแนวราบแนวสูงเนี่ยที่ 6,363 ล้านนะครับแล้วก็แนวราบที่ 6,222 ล้านนะครับก็ถือว่าachieve ได้ทั้งแนวราบและแนวสูงนะครับโดยที่เวลาผ่านไป 25% เนี่ยตอนนี้เรา achieve ไปแล้วที่ 32% ของเป้าของปีนะครับ backlog นะครับที่เรามีตอนนี้ก็คือเรามีที่รวม JV ด้วยนะครับเรามีทั้งหมด 58,960 ล้านนะครับของแนวราบเนี่ย 11,140 ล้านนะครับซึ่งเราคิดว่าเราคงจะรับรู้รายได้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนคอนโด AP 6,530 ล้านเราคงจะรับรู้รายได้ประมาณครึ่งนึงนะครับประมาณ 3,400 ล้านนะครับส่วน JV คอนโดเนี่ยเรามีอยู่ 41,000 ล้านนะครับเราก็คงรับรู้รายได้ประมาณ 17,000 ล้านนะครับจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ที่จะแบ่งปันให้ฟังนะครับส่วนเรื่อง revenue เดี๋ยวถ้ามีการแตกข่าวมาแล้วจะขอให้ดีมากครับที่เราเปิดตั้งแต่ตอนแอดเดรสแรกที่เราทำแล้วนะครับแต่ว่าเราแยกออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมีอัตราการเติบโตราคาไม่เท่ากันนะครับจะเห็นว่าถ้าเราแต่กราฟที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูเนี่ยตรงสุขุมวิทเนี่ยจะเป็นสุขที่โตที่สุดนะครับตัวแอดเดรสสุขุมวิท28นะครับตัวนั้นจะโตที่สุดเลยนะครับแล้วก็ทยอยไล่ๆลงมานะครับแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันเราเปิดตัวล่าสุดที่ก่อนโครงการนี้ก็คือที่ดีแอดเดรสสุขุมวิท61นะครับแอดเดรสสุขุมวิท61ร้อนเมื่อปี2011ปีนี้ประมาณ19ก็8ปีครับโครงการนี้ครับเรามองว่าไม่ได้ต้องเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะขายแบบว่า 100% นะครับแต่เรามองว่าน่าจะมาสัก 30-40% เนี่ยก็ถือว่าในช่วงเปิดตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เราคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะทยอยทำเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไม่ได้มีความคาดการณ์ว่าจะต้องขายสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่วันนี้ถ้าเรามองก็คือส่วนใหญ่ที่ AP ที่เราทำมาเนี่ยจะขายอยู่ประมาณ 20-25% นะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงการเปิดตัวนะครับเพราะว่าเราต้องบริหารเรื่องสัดส่วนต่างๆไม่อยากให้มันเป็นเต็ม 40% ตั้งแต่วันแรก